ครับก็สวัสดีอีกหนึ่งรอบนะครับในช่วงบ่ายนั่นเองตอนนี้ที่พบกับพี่ต่ายก็อยู่ประมาณสักบ่าย4 โมงเย็นแล้วนะครับก็เห็นนาฬิกาแล้วก็แสลงใจส่งไปซ่อมสายแล้วก็ไอ้เปลี่ยนเม็ดมะยมเขาบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้อีกอันนึงนะเขาบอกว่าเปลี่ยนสายก็700ไอ้ตัวเม็ดมะยมที่เปลี่ยนใหม่นี่ก็ยกเคสแล้วก็หมดเหมือนซื้อใหม่เขาก็เลยไม่ซ่อมให้ไม่เป็นไรเก็บตังค์ซื้อใหม่เอานะครับไม่ใช่เรือนนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าที่เห็นต่อหน้าเราเนี่ยโอ้โหเขาก็ถือว่าเป็นพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ที่หลายๆคนเคยจะเห็นแล้วแหละเออก็มี FC ขอมานะครับพี่ต่ายช่วยถ่ายเจ้ารถบรรทุกทหารให้หน่อยก็จะเป็นคันนี้เองนะครับซึ่งพี่ต่ายก็มีความสนใจนะคือเราชอบอยู่แล้วที่ว่าเฮ้ยมันใหญ่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้ว่าไอ้ที่มันใหญ่ๆแบบเนี้ยมันเอาอะไรมาทำบ้างหนึ่งเหล็กมันแข็งไหมเหล็กมันหนาไหมแล้วยางมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถังน้ำมันมันขนาดไหนอย่างเงี้ยเออซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถของ Isuzu ของเรานั่นเองนะครับก็รุ่นที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าตัว FTS 240แรงม้าไหมตัวนี้ก็จะมีการดัดแปลงนะครับมาเป็นรถบรรทุกตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับสังเกตดูว่าถ้าเป็นเจ้าตัว S เนี่ยมีตัว S ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้ออย่างปิกอัพก็จะเป็น TFS นะถ้า TFR ขับเคลื่อน2ล้อถ้า TFS นี่ขับเคลื่อน4ล้อเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น FTS นั่นเองซึ่งเฮ้ยแล้วมันตัวใหญ่แล้วมันก็มาจอดเบียดเขาเนี่ยมันอยู่เนี่ยแต่ว่าพี่ต่ายขยับไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าเขาเอามาทำอะไรคันนี้ก็จะมีการซ่อมต่างวงรอบนั่นแหละครับโดยเดี๋ยวเรามาไล่กันดูก่อนเรื่องราคานะครับข้ามไปแต่ว่าเรื่องหน้าตานี่เป็น Isuzu อย่างแน่นอนไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟหน้านี่เป็น Isuzu เลยนะคือเฮ้ยมันสูงมากมันสูงเดี๋ยวมาดูเฮ้ยมันสูงกว่าพี่ต่ายอีกนะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมพี่ต่ายสลับกล้องเอาไม่ใช่สลับกล้องนะครับเฮ้ยมันสูงมากๆครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวไฟหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นไฟตาเพชรนี่แหละครับเหมือนไฟรถบรรทุกทั่วไปแต่ว่าเฮ้ยเขาก็จะมีกาดกันกระเทกนะอันนี้ก็น่าจะสำหรับเวลาเฮ้ยไปป่งไปป่าอะไรเงี้ยกันกิ่งไม้ฟาดไม่ให้มันในนั่นไหมไม่ให้ไฟมันแตกไหมแล้วทีนี้นะครับไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านข้างเหมือนรถบรรทุกกันแหละก็จะมีให้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้วิ่งแต่ในป่าอย่างเดียวต้องวิ่งบนท้องถนนด้วยนะครับก่อนทหารจะเข้าป่าก็ต้องวิ่งบนถนนไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาไว้ให้สำหรับผู้ใช้ถนนทั่วไปนะครับได้เห็นด้วยนี่บันไดโอ้โหมันเหล็กมันหนามากนะแล้วตัวนี้เหล็กกันชนมันโอ้โหแต่โอ้โหถ้าใครบวกกับน้องนี่บอกเลยนะครับ2บวกเอาไม่อยู่เนี่ยก็คือกันชนนะครับของเขานี่ก็จะเป็นเหล็กเลยนะโอ้โหเหล็กมันหนามากๆนะโอ้โหสุดยอดแล้วก็มันสูงโอ้สูงมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีตัวที่ดึงเนี่ยไว้ดึงไว้ลากคือเวลาที่เขาไปเวลาทหารเข้าไปใช่ไหมคือมันไม่ได้อยู่ตามในเมืองไงทีนี้มันออกไปคือมันเจอพวกดินโคลนดินเลนที่อยู่ที่ป่าบางทีมันติดมันต้องมาดึงกันเนี่ยโอ้ยมันหนามากๆเลยนะแล้วก็ตัวทะเบียนเนี่ยเขาจะต้องเป็นเลขไทยนะของราชการเขาจะเป็นเลขไทยเฮ้ยแต่ว่าพี่ต่ายเห็นตอนกลางคืนนะที่มันจะเปิดไฟปิดไฟนะแล้วก็จะมีไอ้แสงเนี่ยแสงสีเขียวๆส้มๆอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็เครื่องตัวนี้ก็จะเป็น240แรงม้าแล้วทีนี้มุมถ่ายมันค่อนข้างจำกัดมากๆนะครับเพราะว่าเอ้ยแกตัวใหญ่ไอ้ยักษ์เขียวแล้วแกมาจอดเบียดคนอื่นเขาอีกก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านข้างนะครับซึ่งตอนแรกนะไอ้รุ่นเนี้ยพี่ต่ายเห็นตั้งแต่ปี54ไม่ตั้งแต่นานมาแล้วเราเห็นตอนแรกเราตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยรถ Isuzu มีเป็นรถที่ใช้ทางการทหารด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็ยังสงสัยตอนนั้นยังเป็นเซลล์ใหม่เฮ้ยแล้วแต่ก่อนมันไม่มีชื่อนะมันไม่มีโลโก้ Isuzu ติดอย่างนี้นะเอ้มาแรกๆไม่มีโลโก้ Isuzu ติดแบบนี้นะนี่เขาก็จะเป็นมาหน้าตาอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าไงเอาโลโก้ออกเนี่ยไอ้โลโก้ตัวเนี้ยอยู่ด้านหน้าเอาโลโก้ออกแต่ก่อนเนี่ยจะเอาโลโก้ออกไม่มีโลโก้นะไอ้ชุดที่มาแรกๆเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเฮ้ยไม่ให้ดูว่าเป็นรถ Isuzuแต่มันก็เหมือนนักเรียนน่ะที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นไอ้คนเนี้ยแต่ไม่ติดป้ายชื่อมั้ยอารมณ์แบบนั้นแหละแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันที่พี่ต่ายดูแวบๆในยางเจ้าตัวเนี้ยเนื่องจากเขาเป็นรถที่เขาเรียกว่าไงสไตล์ออฟโรดมั้ยเขาไม่ได้ที่จะมาวิ่งบนหลังถนนทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นยางที่เขาใช้โอ้โหดูบ้างยางมัน
โอ้สุดยอดนะครับนี่โอ้โหเคาะเอาจับเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเอาโอ้มันบ้างยางมันใหญ่มากๆนะนี่แล้วก็ดูช่วงล่างเขาเป็นแบบคานแข็งในพวกเนี้ยเชสซีใหญ่มากๆโอ้โหแล้วช่องว่างเนี่ยช่องว่างโอ้โหมันกว้างมากนะเฮ้ยหัวมุดได้ไอ้ก็ดูเอ๊ะมันใหญ่ขนาดไหนหัวมุดได้อ่ะเออไอ้หัวร้านว่างว่ะมันมาถ่ายไอ้นี่เล่นแล้วทีนี้นะที่พิเศษอย่างนึงนะครับไอ้นี่น็อตมันมีหลายตัวบ้างๆไอ้มีกี่ตัวไม่รู้แต่ว่าทีเนี้ยเฮ้ยมันจะมีคำว่าไอ้รอยัลไทยอาร์มี่มั้ยไอ้อันนี้คือพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเฮ้ยกองทัพเนี่ยกองทัพบกเนี่ยเขาผลิตยางตัวนี้เองหรือว่ายังไงฮะโอ้ถ้าเขาทำเองนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนเราไม่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วถังน้ำมันโอ้แล้วนี่โอ้ไอ้นี่ยางโอ้ยางอะไรมึงเอ้ยอุทานครับโอ้ตกทับนี่มีตายเหรอเออจริงๆแล้วหัวเนี่ยแล้วหัวเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยเฮ้ยมันใหญ่มากๆจริงๆเนี่ยอันนี้ยางใหม่นี่ยางใหม่ยังไม่ได้ใช้นะเนี่ยเส้นสียังไม่หายเลยโอ้ใหญ่มากๆต้องใช้ฐานกี่คนยกวะเนี่ยครับแล้วก็ถังน้ำมันพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้มีในแคตตาล็อกของรถบรรทุกทั่วไปก็เลยหาดูให้ไม่ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผ้าใบเขามีผ้าใบคลุมนะอันนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าผ้าใบไอ้ตรงนี้ปิดเปิดได้เวลาทหารขึ้นไปคนนึงอยู่ข้างบนคนนึงอยู่ล่างก็จะกรูอะไรอย่างเงี้ยเล่นหยอกกันเฮ้ยจะโผล่อันไหนโผล่ฝั่งนู้นหรือโผล่ฝั่งนี้ ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บพวกเครื่องมือมั้ยเดี๋ยวรอพี่ทหารเข้ามานั่นเด้อไอ้คันนี้โอ้โหผ่านการใช้งานอื้อหือโอ้ยดูเผามันดิไอ้เค้าเรียกอะไรสักอย่างไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ตัวคลัชมันมั้ยโอ้โหตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสีร้อนอ่ะดูเผาหน้ามันอันนี้ให้ดูความอลังของนางนะโอ้โหสุดยอดสำหรับใครไม่เคยเห็นก็เห็นซะนะโอ้โหยางก็สุดยอดครับยางนี่มันยี่ห้ออะไรวะไม่ออก ก็จะเป็นแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันโอ้โหสุดยอดครับนี่เนี่ยด้านท้ายก็จะมีไฟเลี้ยวก็มีนะมีเหมือนรถทั่วไปแล้วไอ้ตรงนี้ตอนบันไดเนี่ยก็จะมีสำหรับทหารให้พี่ๆทหารขึ้นเดี๋ยวพี่ต่ายลงปีนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พื้นนะครับพื้นกระบะท้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นเฮ้ยเป็นแบบไอ้ตีนเป็ดไหมที่มันมีการลื่นอะเวลาพี่ๆทหารเขาไปมันก็จะได้ไม่ลื่นอันนี้ก็มาเขาเรียกว่าซ่อมบำรุงตามวงรอบสุดยอดโอ้โหเนี่ยถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆชอบมากเลยนะเพราะว่าอะไรคือพวกอะไรที่มันใช้กับทหารมันมีแต่ใหญ่ๆอ่ะไอ้นี่ก็จะเป็นแกลอนถังน้ำมันสำรองถ้าไม่ได้ไปในภารกิจลบอะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่ต้องมีมั้งเนาะถ้าวิ่งเฉยๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อลมของเขาโอ้โหหม้อลม2ลูกใหญ่ๆที่ไหนได้มาดูเฮ้ยไอคนถ่ายตื่นเต้นกว่าคนดูอีกอันนี้โอ้โหสุดยอดอันนี้นะครับน่าจะมาแทนเจ้ารถยูนิม็อกนะครับเจ้าตัวยูนิม็อกที่ทหารเขาใช้อยู่มันก็จะเป็นของเบนซ์ไหมแล้วทีนี้ราคามันก็คงจะสูงนั่นแหละแต่ตัวนี้พี่ต่ายไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ไอ้นี่ทอยเสียก็มันจะมีกาดกันกระแทกอีกโอ้โหแน่นอนจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าล็อกไว้ไหมไม่ล็อกโอ้มีกุญแจเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรซ่อมอะไรเปลี่ยนอะไรไม่ไปขยับของเขาหรอกกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะโอ้โหอันนี้ผ่านการมาใช้งานโอ้โหนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะมีช่องแคปข้างหลังเกียร์นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเฮ้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยนะครับนี่มีฟังพงฟังเพลงอะไรเรียบร้อยโอ้โหใหญ่สูงครับสูงมากๆโอ้โห
และทีนี้ขับอย่างเงี้ยอันตรายไม่ใช่อันตรายมันต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันจะมีเคสหนึ่งตอนที่พี่ตายอยู่ศูนย์ศูนย์เดิมที่เก่าอ่ะก่อนที่ย้ายมาที่เนี้ยก็จะมีไอ้รถอย่างเงี้ยไอ้เจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัว FTS เนี่ยถอยไปเราปิกอัพมาด้านหลังแล้วมันไม่เห็นไงคือเขาเตลิดศูนย์เราก็ไม่มีประกันด้วยนะเห็นว่านะโอ้สุดยอดครับอิซูซุของเราอันนี้ถ่ายดูเด้อสำหรับคนที่ชอบดูนะครับไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นเพราะมันใหญ่จริงๆข้อไปก็เจ็บมือเปล่าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายดูแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวพี่ต่ายไปทำเอกสารขายให้ลูกค้าก่อนลดคอกนะครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะสวัสดีครับ